ครั้งแรกเลยที่เห็นการเปิดตัวของ Honda Super Cup 110i ผมนึกถึงเลยว่าความรู้สึกความเป็นเรโทรของไฟกลมมันกำลังจะกลับมาสิ่งที่ทำให้ผมอยากเข้าร่วมการประกวด Super Cup ครั้งเนี้ยผมอยากเห็น Super Cup ไฟกลมเมืองไทยเราเนี่ยมันเท่ๆอ่ะมันขี่แล้วมันมีอินเนอร์บนท้องถนนที่มันรู้สึกว่าสนุกสนานก็เลยลองลงมาสัมผัสกับครั้งนี้ด้วยในการประกวดรถคอนเซปต์แฟชั่นในครั้งนี้ของผมเป็นคอนเซปต์คือสตรีทแฟชั่นผมต้องการที่จะทำรถซุปเปอร์คัพไฟกลมของผมเนี่ยให้มันรู้สึกชิดๆเก๋ๆที่วิ่งในเมืองเหมือนแบบเป็นรถซิตี้คัพเที่ยวนี้ผมถึงจัดเต็มในเรื่องของความเป็นซิตี้คัพแรงบันดาลใจในการแต่งรถครั้งนี้ในส่วนของซุปเปอร์คัพผมได้มาจากความคิดที่ว่าเราเห็นรถซุปเปอร์คัพไฟกลมแล้วอ่ะมันเป็นลักษณะของเจแปนเรโทรสไตล์อยากจะให้มันเป็นรถแฟชั่นที่มันรู้สึกชิดๆเก๋ๆให้มันมีเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวมันเองที่ขี่ในเมืองผมถึงใช้เป็นคำว่าซิตี้คัพความโดดเด่นของรถคันนี้ในส่วนของซิตี้คัพผมก็คือถ้ามองที่ผิวเผินมันก็จะดูรถเหมือนซุปเปอร์คัพธรรมดาทั่วไปแต่จริงๆรถคันนี้ก็คือจะมีความโดดเด่นในเรื่องของฐานล้อที่ปรับเปลี่ยนขนาดเป็น14นิ้วเพื่อให้มีการทรงตัวที่ดีขึ้นเพิ่มขนาดหน้ายางให้กว้างขึ้นในส่วนของอุปกรณ์เก็บสัมภาระผมดีไซน์ให้มันรู้สึกกลมกลืนกับตัวรถแต่เก็บสัมภาระได้จริงในเรื่องของอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเพราะว่าซุปเปอร์คัพไม่มีอุปกรณ์ในส่วนนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือตะกร้าตะแกรงหน้าที่มันดูชิคๆเก๋ๆแต่ใช้งานได้จริงตะแกรงหลังก็ดีไซน์ให้มันรู้สึกว่าเพียวนิดนึงแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ที่สำคัญอย่างบอกผมเลือกใช้สีน้ำตาลเพราะผมต้องการให้เกิดความเป็นเจแปนเรโทรสไตล์นะฮะสุดท้ายนี้ก็คือโทนสีที่ผมเลือกในธีมนี้ก็คือผมต้องการให้มันเข้ากับธีมฟุตบอลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาของซิตี้คัพในส่วนของแต่ง H2C ก็จะมีในส่วนของแก๊ปไฟหน้าคิ้วบังโคลนหน้าแล้วก็จุกลมนะครับแล้วก็มีไอเบมที่ติดอยู่ด้านข้างรวมถึงตะแกรงสายรัดของแต่งก็ประมาณนี้ครับก็สุดท้ายนี้ก็จะฝากลองสัมผัสกับซุปเปอร์คัพที่เป็นแนวซิตี้คัพแล้วจะรู้ว่าอารมณ์การขับขี่ในเมืองที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน SRY ด้วยครับขอบคุณครับThank you.